สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ชินนบงองอดีตเจ้าวาดวัดพิเชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเทรานุเทระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตก่อนนอนทุกค่ำคืนในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่172ตรงกับวันอาทิตย์ที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา 4:22 นาทีโดยประมาณเราท่านทั้งหลายได้มีความศรัทธาที่ตั้งใจในการร่วมกันทำความดีเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิเดือนหน้าก็ธันวาก็ถือว่าเดือนสุดท้ายของปีตลอดระยะเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันมาหลายวันหลายเดือนหลายค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลผลบุญที่เราท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาในคำสอนของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านกล่าวไว้ว่าการแผ่เมตตานี้เป็นการสร้างบารมีหรือสร้างบริวารเมื่อเราท่านทั้งหลายอธิษฐานจิตจะสร้างอะไรสิ่งที่เราท่านทั้งหลายแผ่เมตตาไปจะกลับมาช่วยเหลือเรานี่คือความรับแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการแผ่เมตตานะซึ่งเป็นคำที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้กล่าวนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีเมื่อเราท่านทั้งหลายตั้งจิตเป็นกุศลและตั้งใจในการภาวนาและแผ่เมตตาโดยไม่มีอปมัญญาทั้งคนที่รักก็ดีทั้งคนที่ไม่รักก็ดีทั้งคนที่รู้จักก็ดีทั้งคนที่ไม่รู้จักก็ดีนะให้กับเขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยจิตของเราที่แผ่เมตตาออกไปนั้นในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้สวดมนต์อาตมาภาพก็ขอนำบุญที่เกิดจากการถวายมหาสังฆทานอีกทั้งถวายผ้าห่ม
ข้าประธานประจำเดือนพฤศจิกายนในวันนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีส่วนในบุญที่มวลอาตมภาพได้บำเพ็ญให้เป็นไปสำเร็จแล้วในวันนี้ทุกท่านทุกคนเทอญตั้งใจนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตทานสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธสัมพุทธังชีวิตังยาวนิมานังสรณังคาจามิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานวันิพานานสลนังคานติยามปิปวนทานเชวิตังยาวันิพานังสลนังคาจามิโรติยามปิธรรมังเชวิตังยาวันิพานลนังคาจามิตติยามวิตังยาวนิพพานานสัลลานังคานชีวิตังยาวนิพพานานสัลลานังคานชีวิตังยาวนิพพานานสัลลานังคานชามิตติยามชีวิตังยาวนิพพานสรณังคาจามินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอภิธานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธานตรัตนายานมณีนพราศีสหัสสะพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมณีนพราศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคีธานังวรังคันธังส
เสวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินพระพุทธาไตรรัตนะมะนีนปรสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมะนีนปรสีสหัสสุธัมมาโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมะนีนปรสีสหัสสุธัมมาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมะนีนปรสีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมะนีนปรสีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอัคคีทานังวรังคันธังสิวะริจมะ
หังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานสาสุธรรมามพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยมิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนมรัสสิสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะสังฆบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนพรัสสิสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานทัสสะสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนพรัสสิสหัสพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมิก็พอสมควรแก่เวลากับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อแต่นี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนได้เข้ากันเจริญจิตภาวนาหรือการทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ส่งอารมณ์ไปที่อื่นนะไม่คิดคะหนึ่งหาในสิ่งที่ผ่านมาตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึก
ใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยอารมณ์ไปที่อื่นให้สำรวมกายจิตใจก็ให้เราท่านทั้งหลายได้กำหนดด้วยตัวของเราเองตัดความกังวลกังวายอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทำใจให้สบายสบายทำจิตให้สงบนิ่งไม่คิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาไม่คิดในสิ่งที่กำลังจะมาถึงการทำสมาธิคืออยู่กับขณะปัจจุบันเมื่อจิตของเราสงบความรู้สึกสบายใจก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราจิตไม่สงบคำว่าสบายใจก็ไม่มีการทำสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นการชำระล้างอารมณ์ต่างๆที่เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับเห็นรับทราบทั้งดีและไม่ดีทั้งมีความรู้สึกที่มีความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรับรู้อารมณ์ในสิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจอารมณ์ต่างๆก็ฝังอยู่ในความรู้สึกฉะนั้นการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาเป็นการที่เราได้ชำระล้างอารมณ์ต่างๆที่เราท่านทั้งหลายได้เก็บสะสมมาทุกค่ำคืนหรือตลอดทั้งวันก็จะเป็นการชำระล้างปลดปล่อยอารมณ์ชำระล้างนะสิ่งที่มันทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ดีนั่นการสวดมนต์ทำสมาธิเมื่อเราท่านทั้งหลายญาติโยมทำต่อเนื่องทำทุกวันไม่เคยขาดสายหรือไม่ขาดสักวันผลของการภาวนาผลของความก้าวหน้าก็จะมีมาตามแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายยังไม่เคยฝึกไม่เคยทำอารมณ์ที่จะทำให้มันนิ่งอารมณ์ที่จะทำให้มันสุขอารมณ์ที่จะทำให้มันสงบอารมณ์ที่จะทำให้มันเย็นมันยากเพราะว่าเราไม่ได้ทำต่อเนื่องเมื่อบุคคลใดที่ได้ทำต่อเนื่องทุกค่ำคืนเมื่อเราหลับตาก็เข้าไปสู่ในขณิกสมาธิสมาธิที่ทำให้เรานั้นสงบอุปจารสมาธิก็ทำให้จิตของเรานั้นยกระดับขึ้นมีความโล่งมีความเบามีความเย็นอัปปนาสมาธิก็ทำให้เราเข้าไปสู่ในสภาวะธรรมชั้นสูงเมื่อเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมจิตที่เป็นดวงเดียวคือเอกคตาจิตก็จะเกิดขึ้นในสมาธิเมื่อจิตที่เป็นเอกคตารมจิตที่เป็นสมาธิก็จะก่อเกิดซึ่งเป็นองค์ฌานเมื่อฌานก่อให้เกิดซึ่งการภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะมีความรู้สึกเย็นไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้สิ่งไหนสิ่งนั้นก็ได้รู้สึกสบายใจเมื่อองค์ฌานเกิดขึ้นในการภาวนาเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสจิตกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้กระแสจิตกระแสธรรมเราก็จะได้กระแสบุญและก็จะได้คนที่มีบุญต่อเราเข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อเราไม่สามารถเข้ากระแสจิตไม่มีกระแสธรรมเราก็จะ
มีจิตใจที่ยังสับสนวุ่นวายอยู่ฉะนั้นการทำสมาธิอารมณ์ต่างๆที่เราสะสมทั้งวันชำระล้างออกไปจนสมาธิของเราแนบนิ่งจนสมาธิของเราสงบจนสมาธิของเราเย็นจนสมาธิของเราว่างเปล่าจนเป็นอารมณ์ของสภาวะจิตเป็นอารมณ์ของสภาวะธรรมยกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตของเราเข้าสู่กระแสแห่งสภาวะวิปัสสนาเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในจิตจิตในจิตธรรมในธรรมพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเข้าสู่กระแสแห่งฌานแห่งสมาธิก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ฝึกด้วยกันทุกค่ำคืนต่อแต่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการทำสมาธิพอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาแผ่เมตตาสืบต่อไปก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิจะได้นำพาทุกท่านแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตสืบต่อไปตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตถะอสโมโลเกพระพุทธเจ้าท่านมีพระนามว่า สิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปี่ยมในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมารานังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะปุสสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิโกอิตันตักสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกัสสะอิสวาโสนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตภูตาจะมหาภูตากุมารวากุมารังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินาปตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตาขวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่172นี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีอุบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังอุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงที่พระวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ทุกๆสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขอน้อมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลาย
มากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพธิศพท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปังท้าววิรุณ6ท้าวทศรสท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกๆจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้ง4จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดเกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตวิญญาณของท่านไข่เด็กวัดพิชัยญาณลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้
ข้าพระเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องต่อการงานต่อการเงินต่อบริวารต่อสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงบรายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตามกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตตอนนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมได้กวดน้ำในบทอิมินาพร้อมกันนะอิมินาบุญญากัมเมนาอุปาชายาโคโนตราอาจาริโยภะปิตาตายาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจามจะอินทาจาโรกัปปราชเทวตายโมมิตามนุษย์เวลิกาปิจัสเพสัตตาสุขิหนโตบุญญานิปกัตตานิเมสุเปิมเพทาโวมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจากิปาสุระเพเจวตานุปาทานาเชทานังเยสันตาเนนิพพานโตมะมานาสันโตสัพพะทาเยวะยะทาชาโตสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาราธพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละปันตุมาทัสสามกาสังละพันตุมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่172นี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงผ่านสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเจ้าแล้วก็ขออนุโมทนาค่ำคืนนี้แล้วก็ให้เราท่านทั้งหลายนอนหลับฝันดีทุกคนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอให้ผ่านพบแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งวันในเวลา 4:22 นาทีก็มาพร้อมเพียงกันนะในการทำความดีอย่าได้หยุดทำขอให้หมั่นสร้างกุศลผลความดีและเมื่อผลความดีส่งผลชีวิตเราก็จะดีขึ้นตามวันเวลาของบุญที่เราสะสมเอาละกราบราพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ